ไม่เมื่อคืนเนี่ยผมไม่พูดถึงหน้าบ้านคือเป็นอารมณ์ที่ว่ายกแรกเด็กมันไม่สู้เราบอกให้เด็กเดินมันไม่เดินบอกให้มันออกวุฒิมันไม่ออกคือจังหวะที่เราไปตบอ่ะเราไปตบเด็กนี่เราไม่ได้ว่าเด็กอย่าไปสั่งคือเราเหมือนกระตุ้นให้เด็กสู้ที่คำพูดที่ผมพูดบนเวทีกับเด็กผมว่าเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วถ้ามึงสู้มึงก็ชนะเขาได้ถ้ามึงไม่สู้มึงก็ไม่ชนะเขานี่คือคำพูดที่บนเวทีที่ผมกับลูกพี่พูดไปเมื่อคืนนี้แต่พวกรามาพวกโซเชียลก็พยายามอย่าดราม่าผมมากคือผมเลี้ยงเด็กแต่ละคนผมให้เด็กมันสู้แพ้ชนะเป็นเกมกีฬาแต่ว่าให้เด็กมันสู้มาถึงระดับนั้นถามว่าวันใดวันหนึ่งเด็กมันไม่สู้แล้วนักมวยของเราจะไปถึงจุดสูงสุดได้ยังไงคือพวกที่ไม่ได้ทำมวยแล้วมามีคอมเมนต์เอายอดไลค์หรืออะไรก็ผมอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเมื่อคืนผมก็ยอมรับแต่ว่าจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างผมกับลูกพี่รักเด็กให้เด็กทุกคือมวยเนี่ยเราไม่จำเป็นเราไม่อยากถอนรายการเด็กเราพยายามเคี่ยวเขียนทุกอย่างพาทำกับข้าวให้กินด้วยซ้อมมวยเสร็จทำกับข้าวมีแม่บ้านจ้างแม่บ้านล้างจานให้ด้วยเด็กไม่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยเราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแทนพ่อแม่เขาก็ว่าได้ถือว่าเราทำสุดยอดถามว่าเด็กกับพวกผมก็เก็บจบเกมเมื่อคืนก็กลับมาก็ไปผ่าตัดนิ้วมือผ่าตัดเมื่อเช้าเราก็ให้เด็กพักไปเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรคือที่เราตบไปเราก็ไม่ได้ว่าเราไม่ใช่ว่าเชิงตบเหมือนเราไปแตกตัวเขาก็เหมือนแต่ภาพมันเหมือนตบแต่คนที่อยู่ขอบเวทีหรืออยู่บนเวทีเขาจะรู้ว่าเรากับเด็กเป็นยังไงเราอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบสบายสบายพูดง่ายก็ฝากถึง FC ก็หยุดดราม่าเพจทุกเพจที่ไปลงก็ไม่ต้องดราม่าแล้วนะครับก็มีอะไรบางครั้งบางคราวก็อย่าไปโพสต์เอามันอย่างเดียวต้องพูดถึงเพจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรบางคนใช้คำมาคอมเมนต์บอกไอ้สถุนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ที่คนโตๆเขาคุยกันผมทำมวยมา20กว่าปีแล้วผมดราม่าโซเชียลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างผมผ่านมาหมดแล้วผมเลยไม่ได้คิดอะไรมากขอแค่ว่าสักวันหนึ่งอยากให้คนที่ดราม่าผมเมื่อคืนให้กับเอาเด็กนักมวยสักคนหนึ่งไปเลี้ยงสักเดือนหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าความลำบากความบากบั่นมันยังไงตื่นเช้ามาไม่มีอะไรคิดมากซ้อมมวยเสร็จต้องควักกระเป๋าหาเงินซื้อกับข้าวให้มันกินตื่นเช้ามาเบิกตังค์กลับบ้านเบิกตังค์ไปเสียค่าตัวรับไปกลับบ้านก่อนเข้าค่ายเบิกตังค์เราไม่รู้ว่าความลำบากใครลำบากกว่ากันถามว่าโบนัสใครก็อยากได้แต่ว่าผมก็ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางคนมาโจมตีผมว่าจังงนอย่างนี้ไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เพราะอะไรแต่ว่าบางครั้งบางคราวเราก็น้อยใจคือเราทำเนี่ยใครก็อยากได้ผมก็ทำกินเงินเดือนเขาเหมือนกันผมก็อยากได้ตังค์คือคำว่ากดดันไม่ต้องกดดันยกแรกเนี่ยเรามองว่ามันแพ้เขามวยเรา3ยกเราต้องยก2นี่ต้องสู้แล้วถ้าไม่สู้เราโดนน็อกเราคิดแค่นั้นว่าถ้าหมดยกเนี่ยเราบอกเลยว่าถ้าไม่สู้มึงโดนน็อกมึงลงมาถ้าไม่สู้มึงลงมาซะดีกว่าแล้วถามว่าถ้าโดนน็อกไปถ้าไม่เด็กไม่สู้โซเชียลมันก็ไปโพสต์อีกว่าเอามวยอะไรมาต่อยมวยใจหมามวยใจศอกค่ายใหญ่ค่ายตัวทำมวยได้แค่นี้เหรอผลสุดท้ายมันก็มีแต่ผลเสียอยากให้ FC ทุกคนแฟนคลับทุกคนเนี่ยไม่ต้องดราม่านะครับมวยที่คนเป็นกระแสเยอะกว่าผมก็มีเยอะแยะก็อย่ามาดราม่าอย่ามาโจมตีพวกผมเลยผมกับลูกพี่ทำมวยเนี่ยมีแต่หมดกับหมดลูกพี่ต้องซื้อข้าววันละ 2-3,000 ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างดูแลเด็กไม่เชื่อเราถามเด็กก็ได้ว่าเราดูแลแบบไหนคำพูดเราเสือออกไปคือเหมือนว่าเห็นไหมถ้ามึงสู้มึงก็ชนะได้ครับว่าภาพที่ผมชี้ไปคือผมบอกว่าเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วถ้ามึงสู้มึงก็ชนะเขาได้ถ้ามึงไม่สู้มึงก็โดนน็อกแล้วมวยอย่างนี้มึงจะต่อยให้แพ้ได้ไงแล้วเปรียบเทียบว่าเรามองว่ามวยอ่ะถ้าต่อยกัน5ยกเรามองว่าเราดีกว่าเขาชื่อชั้นการผ่านมวยเราดีกว่าเขาเราคิดว่าเราต้องต่อยได้ดีกว่านี้ซ้อมมันหนักกว่าต่อยอีกซ้อมนี่ซ้อมเป็นเดือนสงการก็ไม่ได้ไปไหนประคบประงมเด็ก
ผมเนี่ยทำมวยนะสงการเขาเตือนหยุดหมดผมต้องอยู่ซ้อมมวยดูแลเด็กเพราะผมห่วงเด็กให้เพื่อไปอยู่ที่ว่าอย่าไปถอนรายการเขาเพื่อว่าสักวันหนึ่งเรามาถึงระดับนี้แล้วเราต้องเป็นมืออาชีพเด็กบางทีผมวันนี้ก่อนออกมาสนามมวยดูโยธินชกผมก็เรียกเด็กมาคุยบอกว่ามึงเข้าใจไหมว่าที่ภาพออกไปมันเป็นยังไงคือบางทีไม่ใช่ว่าฟังผมแก้ตัวอย่างเดียวถ้าเราไปพูดเยอะผมไม่โพสเฟซเพราะอะไรเดี๋ยวว่าเราแก้ตัวผลสุดท้ายเราก็หมาเหมือนเดิม